Okay, I got it. 都会で流行りの指輪を贈るよ君に君に似合うはずだ。So that's about all I can do at the moment. But the next part is really nice. I'll play the next part, but I won't sing it. เดี๋ยวจะเล่นต่อไปแต่ว่าร้องเพลงพร้อมกันยังไม่ได้เลยนะครับ It's kind of hard, but I haven't remembered it. But I have the notes in front of me, so it's okay. But then the next bit คือต่อไปนี้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ชอบมากๆที่ติดใจแต่ว่ายังร้องไม่ได้อันนี้ผมว่าในเพลงนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่เพราะที่สุด This is my favorite part of the songSomething like that. ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ปากแห้งด้วยนะครับ ลืมทาลิปมัน มันก็โอเคแต่ว่ามันยังไม่ดีมาก เดี๋ยว คือจริงๆอยากจะลง cover เพลงนี้อาทิตย์หน้า อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า ประมาณกลางอาทิตย์อาทิตย์หน้าวันพุธวันพฤหัสอาทิตย์หน้านะครับ แต่ว่าไม่น่าจะทันเพราะว่าจำเพลงไม่ได้นะครับจำเพลงไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าจำเพลงไม่ได้จะร้องไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเราจะคิดมากไปเกี่ยวกับเรื่องเปียโนเวลาเล่นเราชอบโฟกัสที่การร้องเพลงมากกว่านะครับ other instruments I used to play the viola in high school but I can't play it anymoreชอบวงดนตรีญี่ปุ่นไหนเป็นพิเศษหรอครับชอบก็ชอบ One OK Rock นะครับแล้วก็ผมชอบโคบูคุโระแล้วก็ใครอีกชอบโยอาโซบินะครับโยอาโซบิดีมากรู้จักเพลงนี้ไหมชิซึมุโยนิโทโดเกยุคโยนิ二人だけの空が広がる夜にเพลงนั้นคือดีมากๆมันชื่อเพลง Yoru ni Kakeru มันดี
เป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะเล่มละประมาณ170ถ้าซื้อที่ไทยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าซื้อที่อื่นมันก็จะถูกกว่านั้นอีกหน่อยผมก็เลยคิดว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าจะได้เก็บตังค์ ขอบคุณมากนะคะมีคนมาชมว่าพี่เพชรพูดไทยชัดขึ้นเยอะมากขอบคุณครับดีใจมากๆเลยจริงๆภาษาญี่ปุ่นไม่คือทุกภาษาถ้าเทียบกับภาษาไทยคือแพงหมดเลยคือภาษาไทยน่าจะถูกที่สุดในโลกมั้งแต่ว่าคือหลายๆอย่างมันแตกต่างอย่างเช่นคือของไทยมันถูกจริงแต่ว่าคุณภาพของกระดาษหมึกที่เอาไปพิมพ์อะไรอย่างนี้คือแบบถ้าสมมติว่าเราจับไปนานๆนิ้วหมึกมันจะติดมือใช่ไหมครับมันก็เลยถูกแต่ผมว่ามันดีนะเพราะว่ามันจะทำให้คนได้อ่านเยอะขึ้นแต่ว่าผมก็พยายามหาแบบส่วนกลางเพราะว่าของภาษาอังกฤษคือจริงๆคุณภาพแล้วก็ไซส์ของหนังสือมันดีจริงแต่ว่ามันก็สมกับราคานะครับคือมันก็เลยแพงแต่ว่าของญี่ปุ่นมันก็อยู่แบบระหว่างไทยกับอังกฤษก็เลยรู้สึกว่าคุณภาพแบบนี้แบบโอเคเพราะว่าอยากเก็บไว้นานๆใช่ได้แค่3ภาษานะครับก็คืออังกฤษไทยญี่ปุ่นครับand also I don't want to save this live because I don't want to save myself singing and playing and making mistakes on the piano so I'm not going to save it ก็คือเดี๋ยววันนี้ผมไม่เซฟไลฟ์นะครับอันนี้เดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จก็คือตัดทิ้งเพราะว่าผมเป็นคนที่อายเรื่องร้องเพลงอะไรงี้ก็เลยแบบไม่อยากเก็บไว้อยากตัดทิ้งแล้วก็ลบออกดีกว่านะครับลบออกจากโลกนี้นะครับอันยองYeah it's okay but I just don't want to leave it out there but I'm gonna post the cover anyway ก็คือยังไงเดี๋ยวผมก็ลง cover เพลงนี้ใน YouTube นะครับไม่คือนึกออกไหมคือแบบมันไม่ได้แย่แต่ว่าแบบความรู้สึกตัวเองก็อยากร้องแบบดีๆแต่มันไม่จำเป็นต้องไปถึงแบบขนาดเป็นนักร้องอะไรงี้แต่ว่าอยากให้มันแบบดีๆหน่อยนึกออกไหมโอเคเดี๋ยวไม่ลบนะครับไม่ลบแล้วเปลี่ยนใจขอโทษครับ โอเคงั้นเรามาลองทำ Q&A กันดีกว่าไหมสัก10นาที Yeah, I have a YouTube channel. It's called Perth Nakun. It's good.何語の夢見るんなんだろうか英語です ช่วงนี้ทำอะไรบ้างเหรอก็ช่วงนี้ก็พยายามทำคอนเทนต์ถ่าย YouTube ฝึกเปียโนร้องเพลงแล้วก็อะไรอีกก็นั่งอ๋อผมก็สตรีมเกมนะครับสตรีมเกมไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากเข้ามาดูสตรีมเกมก็เข้ามาดูที่ช่อง YouTube เพิร์ทนะคุณนะครับก็สตรีมประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งอย่างเช่นคืนนี้ผมมีสตรีม2ทุ่มนะครับ So guys tonight I'll be streaming Pokemon Snap and Animal Crossing on my YouTube channel at 8 PM Thai time so don't forget to check it out ครับผมครับแล้วก็ออกกำลังกายคือจริงๆปกติผมเป็นคนที่เข้าฟิตเนสประมาณอาทิตย์ละ 3-4 วันแต่ว่าช่วงนี้มันปิดแล้วก็ก่อนที่มันปิดผมก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่ากลัวเรื่องโควิดผมก็เลยยังไม่ได้เข้ายิมเกือบ3เดือนแล้วนะครับผมก็เลยซื้อดัมเบลแล้วก็ซื้อเก้าอี้ใหม่เอามาไว้ที่บ้านนะครับ
เล่นเกมอะไรหรอก็เล่นหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมคอมส่วนมากจะเล่นเป็น Play 4แล้วก็ Switch นะครับช่วงนี้ก็เล่น Animal Crossing Pokemon Snap Monster Hunter อะไรอย่างนี้แต่ว่าที่เพิ่งเล่นจบไปคือ Resident Evil ครับคือดีมากดีจริงๆถ้าสมมุติว่าใครชอบเกมแบบมันไม่ได้น่ากลัวมากมันก็เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดมันจะมีแบบความน่ากลัวแอคชั่นผสมกันพอดีเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งขายไปเล่นเสร็จแล้วก็ขายไปครับผมชอบฟังเพลงอะไรหรอชอบฟังเพลงทุกแนวจริงๆแต่ว่าเอาจริงๆคืออย่างเพลงลูกทุ่งอะไรงี้ก็อาจจะฟังน้อยหน่อยแต่ว่าก็ทุกอย่างร็อกแร็ป R&B อะไรก็ได้หมดถ้าเพลงมันเพราะก็ชอบนะครับคือน้องพิมพ์ถูกนะครับดูเป็นคนขยันมากๆเน้นคำว่าดูเป็นครับใหม่ๆคือแบบพยายามเป็นคนขยันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอย่าดูที่ภายนอกนะครับภายนอกมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ก็พยายามเป็นคนขยันแต่ว่าช่วงนี้ผมก็กำลังผลิตเสื้อผ้านะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับชื่อ Pandy Lion เป็นชื่อเดียวกับ Fandom ผมครับแต่ว่ายังไม่ใกล้เสร็จเลยแต่ว่าผมได้โลโก้ได้ฟอนต์ได้สีแล้วแต่ว่าแค่ดีไซน์เบื้องหลังไม่ใช่เบื้องหลังเอาใหม่ดีไซน์ด้านหลังยังทำไม่เสร็จครับใช่ครับแต่ว่าคืออาจจะต้องรออีกนิดหน่อยเพราะว่าคือเวลาเราผลิตเสื้ออะไรอย่างนี้ก็ต้องออกไปที่โรงงานแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หลังจากที่คือเอาจริงๆก่อนที่เราอยู่ใกล้ชิดคนที่พบเชื้อโควิดใช่ไหมครับแล้วก็มักจะมีแบบความคิดว่าเราไม่น่าจะติดหรอกมันไม่น่าจะมาถึงแบบตัวเราแต่พอมันมาถึงตัวเราแล้วต้องไปตรวจโควิดคือเริ่มระวังตัวมากขึ้นคือแบบตอนนี้ก็คือระวังตัวแบบที่สุดเพราะว่าก็ที่บ้านก็มีแบบพ่อมีแม่มีน้องชายอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่อยากให้คนอื่นติดเพราะเราไงก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยครับ Thanks はい金ポーシュ楽しみにしてくださいก่อน CF เสื้อขอ CF เจ้าของแบรนด์ก่อนได้ไหมคะน้อง CF คืออะไร ผมไม่รู้ว่า CF มันคืออะไรทำยังไงให้พูดภาษาให้เก่งค่ะคือเวลาเราเรียนภาษาใช่ไหมมันจะมีทักษะ4อย่างอ่านเขียนพูดฟังคือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเก่งขึ้นการพูดภาษาก็ต้องพูดบ่อยๆเท่านั้นเพราะว่าผมก็รู้จักบางคนที่เป็นล่ามหรือว่าเป็นคนที่แปลเอกสารแปลหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับคือบางคนเขาพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้แต่ว่าอ่านออกเก่งมากแล้วก็เขียนเก่งคือแบบแต่งประโยคค่อนข้างเก่งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาฝึกประจำแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากเก่งพูดจริงๆก็ต้องพูดบ่อยๆแล้วก็ห้ามกลัวว่าเราจะพูดผิดอ๋อคอนเฟิร์ม CF ก็คือคอนเฟิร์มเหรอครับใช่ก็คือถ้าสมมติว่าอยากเก่งการพูดก็ต้องพูดเท่านั้นครับ日本に行きたいところはどこですか今までは東京にしか鹿に行ったことないのでまあ、関西にも行きたいし東北も行きたいし九州も行きたいし特に行きたいところはないかなでもマリオあ違いますなんだっけスーパーニンテンドーランドなんだっけに行ってみたいです People heard me วิธีเลิกขี้เกียจไหมคะวิธีเลิกขี้เกียจ
คือตัวเอง คือตัวเองเอาจริงๆนะไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นบ้างแต่เมื่อก่อนเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจมากเรารู้สึกว่าเวลาเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรก็ตามค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอย่างเช่นอย่ากดดันตัวเองมากไปคือถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้แบบจาก1วันเราไม่ได้ทำอะไรเลยขี้เกียจทั้งวันไม่ได้ทำอะไรวันต่อไปเราอาจจะอยากทำอะไรทั้งวันเลยแต่เรารู้สึกว่าอย่าฝืน อย่าฝืนนิดหน่อยก็คือค่อยๆทำอย่างเช่นแบบทำตารางไว้ว่าพรุ่งนี้อยากทำอะไรบ้างเขียนเป็นลิสต์พอทำเสร็จก็ขีดเส้นไปอะไรนี้นะครับเราก็แบบพอทำไปเรื่อยเราก็จะกลายเป็นคนไม่ขี้เกียจมั้งYou're scared of going to Australia because of insects? Don't believe what the internet tells you. It's just as many insects as anywhere else in the world. It's just normal. That's right, everybody. Today, Jeff from Kim Porsche Series and Talay, they have a song cover coming out today. So don't forget to check that out. I think it's on Warper Official YouTube, I think.ก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณทะเลกับเจฟเขาจะทำคอลแลบโคเวอร์เพลงถ้าจะไม่ผิดเป็นโคเวอร์เพลงแล้วมันจะปล่อยวันนี้นะครับตรงช่อง Whopper Official ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับโอเคก็น่าจะแค่นี้มั้งจัดไป No, the thing is, like, มันก็ตลกดีเพราะว่ามันมีคนมาขอแบบเอ้ยขอร้องเพลงกับคนนี้ร้องเพลงกับคนนั้นคือมันคนละระดับกันคือพูดยังไงดีคืออันนี้ก็คือระดับนักร้องคือเจฟเขาร้องเพลงแบบนักร้องเลยแล้วก็ทะเลก็ร้องเพลงแบบค่อนข้างดีมาก ค่อนข้างดีมากแล้วส่วนผมก็ทำเป็นกับแบบงานอดิเรกนะครับผมก็มาได้เพราะขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะไปคอลแลบกับคนที่มีแบบมันเรียกว่าอะไรนะฝีคอได้ไหมมันมีฝีมือฝีเท้ามันมีฝีคอไหมคำว่าฝีคอมีหรือเปล่าบอกผมด้วยนะครับหรือว่าผมอาจจะสร้างเองเมื่อกี้ใช่ก็คือเขาเก่งจริงแล้วเดี๋ยวขอเวลาสักครึ่งปีฝึกก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคอลแลบกันนะครับピアノもっと聴きたかった。え、何が弾けるんだっけ。もう忘れた。That was the song that I played before. It's called Anata ga iru koto de. It's another Japanese song. I did a cover of it. It's on my YouTube channel, so if you want to go check it out, then feel free to check it out. Uru-san, Uru という歌手の Anata ga iru koto de という曲を
カバーしますのでもし興味があればぜひあの僕の YouTube チャンネルで聞いてください。Oops. No, no, no. I'm not like a piano whiz. You can't just say a song and then I can play it. I'm not good enough for that. That's funny. Okay, เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวไปสตรีมเกมตอน2ทุ่มนะครับแต่ว่าก่อน2ทุ่มผมน่าจะมาไลฟ์อีกทีมาโปรโมทสตรีมของตัวเองนะครับขายของมันจะเป็นช่วงเวลาขายของแล้วก็ทำ Q&A นิดๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันประมาณ1ทุ่มครึ่งครึ่ง1ทุ่มครึ่งนะครับครับผม So I'm gonna go nowI'm gonna live again before my live, before my game stream tonight. I'll probably live again around 7:35, 7:40, around there. So I'll see you guys then. 今日も、まあ今日っていうか今回も見ていただいてありがとうございます。ではまた。